กราบ1กราบ2กราบ3นี่อินโทรนะครับนะก็วันนี้ก็อยู่ในเฟนคลาสอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาทำการตั้งบูธแจกเงินกันนะครับผมนะน้องๆและในคลิปนี้นะครับผมคือแบบว่ามีเด็กที่อยู่ในเฟนคลาสนะครับอันนี้เป็นอินโทรมีแบบว่าเด็กหน้าใหม่ไฟแรงนะครับที่อยู่ในเฟนคลาสบางคนนะครับก็ได้ทำการออกมาบ่นผมนะครับหลังไมค์เยอะแยะมากมายนะครับว่าตัวผมนั้นทำให้เขาต้องหลุดโลแล้วก็ออกมาบ่นกันนิดนึงมีบางคนก็ผมก็ได้ข่าวมานิดหน่อยแต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกคุณนะครับน้องไหนสิ่งที่ผมอยากจะบอกพวกคุณนะครับผมขอโทษนะครับที่ผมทำให้พวกคุณต้องหลุดโลแต่ผมไม่หยุดโชคดีเจอกันในเกมโอเคผมสวัสดีทุกคนเลยนะครับในวันนี้นะครับอยู่ในเฟนคลับอีกแล้วนะครับในวันนี้เรามีคำถามสุดโหดนะครับผมนั่นคือรวมคำถามนะครับที่จะถามคนในเฟนคลับนะครับก็ภารกิจของเราในวันนี้นะครับคือว่าเราจะถามคำถามเกี่ยวกับวิชาการที่เป็นจริงบ้างแล้วก็ไม่เป็นจริงบ้างนะครับผมนะที่ทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมในการเล่นมินิเกมนี้นะครับเพื่อวัดความฉลาดไหนใครอยากเป็นลูกค้าคนแรกเฮ้ยมาลูกค้าคนแรกมาคุณพร้อมแล้วใช่ไหมครับกับการที่ว่าถ้าเกิดคุณตอบถูก1ข้ออันนี้คือวิชาคำถามเกี่ยวกับวิชา5วิชาสามัญนะถ้าคุณตอบถูก1ข้อคุณได้มิสเตอร์เวสคอยไป10เหรียญถ้าคุณตอบถูก2ข้อได้15เหรียญถ้าตอบถูก3ข้อได้32ตอบถูก4ข้อได้32เพราะมิสเตอร์เวสคอย10เหรียญตอบถูก5ข้อก็คือทั้งหมด5ข้อได้52คุณพร้อมยังครับโอเคครับมาคำถามแรกกูเรียนสายคุณเรียนสายชีพแป๊บนึงนะครับคำถามแรกเราจะถามเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์พร้อมยังวิทยาศาสตร์จงบอกสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนมมาทั้งหมด3ตัวโลมาปลาวาฬอีกตัวหนึ่งสักครู่นะพยูนสุดยอดถูกต้องได้มาข้อที่2มาเลขกันดีกว่าอันนี้คำถามตรรกศาสตร์จริงและ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 จริงมันกูรู้มันจริงและ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 จริงได้เลยจริงถูกต้องโอ้เอ้ยคุณตอบถูกไปต่อไปข้อที่3ครับถ้าเกิดคุณตอบถูกคุณจะได้32นะครับมาข้อที่3ผมขอวิชาภาษาอังกฤษแล้วกัน Capital แปลว่าอะไร Capital สรุปนะ Capital เมืองหลวงถูกต้องครับชี้32คุณได้32ไปแล้วมาคำถามต่อไปคำถามภาษาไทยภาษาเหนือคำว่าแรงนี้แปลว่าอะไรยังไงนะแรงนี้ภาษาเหนือแปลว่าอะไรมีตัวเลือกให้ข้ามไหมครับมีตัวเลือก1เช้านี้2เย็นนี้3ตอนนี้4เร็วนี้อ๋อแรงนี้เช้านี้ผิดครับเย็นนี้มีโอกาสแก้ตัวมาคำถามสุดท้ายครับประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นในปีใดสงครามโลก1914 2 1924 3 1938 4 1946 14แน่ใจนะคอนเฟิร์มเรียบร้อยครับเขาได้ทั้งหมด32กับ10เหรียญไปมาเอ้ยคุณอยากเล่นเหรอครับว่าเอาได้ครับมาคุณอยากเล่นคนที่2นะครับพร้อมข้อแรกยังข้อแรกอยากได้วิชาอะไรก่อนเอาเป็นคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ก่อนมาโอเคครับเขาขอคณิตศาสตร์คำถามแรกครับ2ยกกำลัง6ได้เท่าไหร่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีสวัสดีครับ10อันนี้บูทเจเนอริงกับ2ครับผม7หกอะไรอ่ะห้าย ี่สิบสี่สามยี่สิบเท่าไหร่นะยี่สิบสี่ผิดครับสองกำลังหกมันหกสี่อือใช่โอเคเล่นด้วยผมขอเล่นด้วยเออเขาเข้าไปเขายอมแพ้เอาได้มาเอาวิชาอะไรก่อนเอาเป็นวิชาอะไรก็ได้วิชาอะไรก็ได้โอเคงั้นเอาเป็นวิทยาศาสตร์ก่อนดีกว่าศาสตราจารย์ยูโทเนียมใช้อะไรในการสร้างพาวเวอร์พับเกิลสารเคมีเอ็กซ์กับสารพัดของกุ๊กกิ๊กอะไรอีกน้ำตาลเครื่องเทศเฮ้ยเชี่ยตบถูกต่อไปวิชาภาษาอังกฤษนะครับคำว่า Generaling สะกดยังไง GENNORING ถูกต้องครับต่อไปครับสุนทรภู่เป่าปีหรือเป่าคุยสุนทรภู่ไม่ได้เป่าครับสุนทรภู่เป็นผู้แต่งครับเฮ้ยยิ่งดีเลยโอ้โหโดนมาในแค่สองข้อคำถามต่อไปใน Four King มีโรงเรียนอะไรบ้างกระโดดอินโอ้โหอีกสองครับอีกสองเฮ้ยคุณเอาของไปอะไรอีก20วิครับ3ขอ1หมดแล้วครับจะหมดแล้วครับหมดเวลาไม่ทันโอ้ในใจนะครับผมโอ้ในใจนะครับมาต่อคำถามข้อสุดท้ายครับข้อสุดท้ายตอนนี้คุณได้32ไปแล้วนะคำถามข้อสุดท้ายครับ0 factorial เท่ากับเท่าไหร่0 factorial เท่ากับ0ครับถึงครับเท่ากับ1เอาโอเคครับจดไว้เดี๋ยวจบไลน์เดี๋ยวผมเป็นโดเนทให้คุณ30บาทขอบคุณมากครับเฮ้ยกูบอกกูยังคิดโจทย์ได้แค่ 3-4 ข้อครับโอเคครับตอนนี้ปิดบูธหาคำถามก่อนนะครับไปบูธคำถามก่อน A few moments later อยากเล่นมามึงเล่นไปนานแล้วมึงเล่นไปเยอะแล้วเล่นเยอะแล้วมึงเล่นทุกคลิปเลยอ่ะเล่นทุกคลิปเลยอ่ะไปมึงโผล่ทุกคลิปเลยอ่ะไปเลยเด็กเขาเบื่อหมดแล้วเนี่ย
ดีครับตอนนี้ว่างไหมครับว่างขอรับอ๋อเชิญเข้าเชิญที่บูธผมเลยครับบูธผมเนี่ยเป็นบูธที่บอกว่าถ้าเกิดคุณตอบคำถามถูก3ข้อคุณรับไปเลย30เสียงเบามากเลยขอรับอ๋อได้ครับได้บูธนี้ถ้าเกิดคุณตอบคำถามถูก3ข้อคุณได้รับ30ทูครับถ้าเกิดคุณตอบถูก5ข้อได้50ทูซึ่งคำถามไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินหรอดังครับโอเคโอเคเสียงนี่มันดังครับคุณพร้อมคำถามแรกแล้วใช่ไหมครับคำถามแรกคือธงชาติผืนหนึ่งมี3สีธงชาติ10ผืนมีกี่สีครับ30สีผิดครับก็ผืนหนึ่งมี3 10ผืนก็ต้อง3เหมือนเดิมขอบคุณนะคะครับใจเย็นครับเรามีคำถามข้อต่อไปเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ผมเอาตัวนี้มาก่อนนี่ครับหัวใจของลีลิงลูกแร็ดมีกี่ห้องครับก็มี2ห้องขอรับให้ใครครับไม่มีให้ใครหรอกครับผิดครับปกติมี4ห้องใช่ครับปกติสามารถให้ใครได้ครับเพราะว่ามันเป็นหัวใจอยู่ในตัวของเขาอะครับใช่ครับปกติมี4ห้องถูกต้องครับเพียงแต่ว่าลีลิงนั้นผิดไปเพราะห้องหนึ่งให้พ่ออีกห้องหนึ่งให้แฟนเย้ provide แปลว่าอะไร1ขอ2กำหนด3ให้4ขอบเขตงั่วเลยขอบเขตผิดครับ provide แปลว่าแปลว่าอะไรพ่อแปลว่าให้เหรอคะใช่ครับภาษาไทยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะไม่เป็นไรมาภาษาไทยพระนาสิกแปลว่าอะไรพระนาสิกเหรอครับจมูกขอรับเฮ้ยเชี่ยโอ้โหสุดยอดถูกกันพระกันแปลว่าหัวครับโอ้ยเนตโดเมแปลว่าตาเย้ลีลิงเป็นมังกรประเทศอะไร1สุพรรณ2จีน3ไทย4หาดใหญ่มังกรจีนขอรับเขาเป็นจักรพรรดิมังกรประเทศอะไรมังกรหาดใหญ่ได้ไหมตอนนี้มังกรจีนครับถูกครับถูกครับผมโอเคครับคุณได้รับ30ทูเดี๋ยวเราจะตัวเลขไปให้นะครับโชคดีขอบคุณมากครับมาเชนโอ้เชนสวัสดีครับอ๋อครับอันนี้เราชื่ออะไรนะครับเราชื่อแอร์ไรครับแอร์ไรโอเคครับแอร์ไรครับมาคำถามข้อแรกนะครับบางเดือนมันมี30วันบางเดือนมี31วันมีกี่เดือนที่มี28วัน1เดือนครับไม่มีทุกเดือนครับทุกเดือนตอบรอบแรกมาเพิ่มให้ทุกเดือนถูกต้องครับเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์มีอะไรที่เหมือนกันบอกไปแค่อย่างเดียวครับแมเรียแดงครับเซลล์แมเรียแดงครับไอ้รัดมันไม่ใช่โอเคเอาว่าคราวนี้ข้ามไปแล้วกันไอ้รัดสักกัมบอแปลว่าอะไรสักหมัดบอกเฮ้ยถูกป่ะเฮ้ยสักหมัดบอกปอกขี้ยังประเทศไทยมีกี่จังหวัด77ครับ76ครับกรุงเทพฯนะเป็นเขตปกครองพิเศษเย้โอ้ว้าวชนิดสังคมจริงๆเลยโอ้ไม่เป็นไรข้อต่อไปนะครับอันนี้คอมง่ายๆอยากจะถามพี่ว่าสำหรับแนนเกต01ทับ01จะเป็น1หรือ0จะมาตัดสรู้ไปเหี้ยถามเมื่อกี้อ่ะมึงถามเหี้ยอะไรวะป้าป้าไพบูลย์เป็นชื่อของอะไรถูกหวย30ล้านครับอ๋อใช่ถูกไพบูลย์เนี่ย30ล้านถูกต้องครับโอ้เดี๋ยวจบแล้วเราจะไปแต่ละคำถามผมไม่อยากเล่นแล้วว่าเล่นนะครับเป็นปัญหาครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราเด็กคุณไปนะครับโชคดีครับอันนี้เกี่ยวมึงเป็นไงเนี่ยอะไรครับอ๋ออันนี้มันหลังบ้านครับหลังบ้านไงเนี่ยหลังบ้านมึงควรช่วยกูคิดคำถามไม่ใช่นะครับนี่ใครครับเนี่ยโอฟี่ครับทวีปอะไรใหญ่ที่สุดในโลกทวีปเอเชียครับชิตตอบถูก2ข้อเลยค่าเฉลี่ยคือจะหาลมไม่ได้เลยคุณช่วยเขาตอบได้นะครับยังคิดมากอยู่เลยฝันอะไรพออ๋อนี่เอาชื่อโรงเรียนเป็นเดิมพันนะพอโอเคครับคราวนี้ข้ามแล้วกันเนาะพอแน่ตอบไม่ได้พอตอบได้พอตอบได้ว่าโรงเรียนนี้รอก่อนต่างกันคดีคือผลรวมของเลขาด้วยจำนวนตัวเลขที่นำมาเฉลี่ยเอาแม่ครบเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ท่องจากหูเอามาให้เขาไม่ได้ยังลีลิงเป็นมังกรอะไรมังกรอะไรมังกรอะไรครับมังกรอะไรผิดครับคำตอบคือมังกรเจ๊กบอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษในเกมไหมครับที่เคลื่อนตัวสี่ห้าคำสี่เหรอสี่แค่นับเคลหนึ่งเ
คลย์แคทซีแคทเคลย์แล้วก็คราฟคราฟคราฟใช่ใช่คราฟคราฟคราฟด้วยคราฟด้วยครับพ่อผมครับพี่มันไม่คราฟมันไม่นับติดโต๊ะคราฟมันไม่นับใช่ครับครับครับได้ครับได้อะไรต่อคอปเปอร์สโตนอ่ะคอปเปอร์สโตนคอนกรีตได้ใช่คอนกรีตคอนกรีตทำไมมันดูง่ายอย่างเงี้ยมันไม่ตอบแค่หลอดป่ะเออว่ะครบแล้วครับครบโอเคครับผ่านไหมผ่านครับผมนับด้วยเหรอครับในพวกนี้ก่อนเลยชื่ออะไรครับแนชครับแนชชื่อแนชสวัสดีแนชสวัสดีครับคุณแนชชื่อฝรั่งนะอังกฤษไหมอังกฤษก่อนไหมชื่อฝรั่งขออังกฤษดีกว่า Can you speak English Present perfect ใช้ยังไงเชียใช้บอกเกี่ยวกับอดีตครับใช้ยังไงซับบวกอะไรซับเจ็กบวกโอ้โหเบิร์ฟสองข้อนี้ข้ามไปข้อนี้น้ำหนักของลีลิงมีค่าเท่าไหร่ไอ้ฟาดร้อยคำตอบนี่ผิดครับคำตอบคือ99เย้โอเคครับมาคำถามวิทยาศาสตร์นะครับตารางธาตุมีทั้งหมดเท่าไหร่โอ้โหเชี่ยมีกี่หมวดมีกี่แบบมีกี่หมวดด้วยแปดครับแปดจริงไหมครับพอมึงเรียนเก่งสุดแล้วอ่ะโอ้ยหนักเลยใช่ครับโหอีดอกกูเจอคำถามกูด้วยพี่กลับมาก่อนการดิชันแปดเนี่ยเอาอันนี้ของม2การดิชันแปดม2การดิชันแปดออกซิเดชัน10อ่ะเอาม2ก็มีแค่8เนาะแค่นั้นแหละ8ครับ8โอเคโอเคครับโอเคครับภาษาไทยครับมาดิงชิลลิงตัวไอติมครับไอติมไอ้เหี้ยมึงดูดิภาษาไทยโอ้กำลังจะส่งคนชนใช้กูอ่ะไอ้คอใช่ไหมครับข้อสุดท้ายครับในประวัติศาสตร์ที่เกิดตั้งแต่โบราณตอนนี้ลีลิงมีอายุกี่ปีแล้วเกินร้อยครับไม่เกินครับผิดครับผมคำตอบผิดครับคำตอบคือ99อายุเพิ่มตับผิดนี่มีครับคุณได้รับ30บาทนะครับก็ถือว่าตอบถูก3ข้อโชคดีครับมึงเล่นเยอะแล้วมึงออกไปมาคุณพร้อมหรือยังครับพร้อมนี่เราชื่ออะไรเลนกันชื่อเซเลนเอาชื่อเซเลนโอเคเซเลนครับมา1วันมีกี่วินาทีมันตึบเลยเครียด400วินาทีเฮ้ยตอบถูกเฮ้ยนี่มันเพลงสครับเจอแปลว่าอะไรนี่ไหนนะสครับเจอครับปฏิมากรรมหรือเปล่าใครเคียงซื้อไม่2 1สร้างเอาว่าโครงสร้างผิดครับสครับเจอช่างแกะสลักกับถูกโอเคให้แล้วกันอ่านนิทานเรื่องทูริเจนทาวเวลมีอายุเท่าไหร่ครับผมเออนิทานทูริเจนในตัวแพนกวินอ่ะที่ชื่อทาวเวลมันมีอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับเอาเงี้ยให้เดาระหว่าง11ถึง15 13อ่ะ14ครับปูออกได้ตังค์ครับผมโอเคครับคุณได้30 บาทมาโอเคครับอันนี้ใครครับเนี่ยเราชื่ออะไรสวัสดีครับชื่อโทนี่ครับชื่อโทนี่ครับโทนี่มีอะไรที่ถนัดไหมมีอะไรที่ถนัดไหมของกินครับของกินภาษาอังกฤษก็เก่งอ่ะของกินก็เก่งภาษาอังกฤษก็เก่งเอาของกินที่เป็นของอังกฤษของกินเป็นของอังกฤษมาการองวิธีการทำมาการองเนี่ยทำจากอะไรแป้งครับอะไรครับไข่ครับอะไรครับนมครับครับผมเนยแยมผลไม้ครับเนยนมครับนมเนยโอเคครับก็ถูกมีอะไรที่เก่งไหมตอนนี้ถูก2ข้อแล้วต้องสามข้อแล้วกันแล้วมีอะไรที่เก่งไหมครับเก่งสุดๆต้องพูดว่าผมเก่งภาษาอังกฤษมากภาษาอังกฤษมากสีเหลืองเยลโล่คำถามครับยูทูบเบอร์ที่ชื่อว่าทีนคุงทำหนังเกี่ยวกับไมค์ครับไปกี่เรื่องแล้วครับโอ้โหนับที่ดังหรือนับที่เก่งที่จับรวมๆกันนับหมดกี่เรื่องแล้วครับไม่นับสตรีมนะครับนับแค่คลิปที่เป็นหนังอย่างเดียว5 minutes later ประมาณ7เรื่องครับ7เรื่อง7เรื่องถูกไหมครับถูกไหมกูถามมึงกูเป็นคนถามไม่ยินไม่เคยดูเหมือนกันหรอกไม่เคยดูพวกถามกันแบบไปดูครับถูกโอเคครับครบ3ข้อครับทีคุงถ้าขอไม่รู้กูก็ไม่จะรู้เหมือนกันแล้วเฮ้ยจังเลยเราเอ้ยนายอ่ะมีคำถามพิเศษอ่ะอ๋อครับฮักอะไรกันโอเคครับคุณพร้อมหรือยังครับกับ3วิชา3คำถามสุดง่ายคุณเก่งเรื่องอะไรดีกว่าไม่พร้อมศิลปะครับศิลปะเก่งเรื่องศิลปะใช่มั้ยครับมาอ๋อไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเก่งเรื่องศิลปะกูเสิร์ช Google แป๊บข้างหลังใครน่ะเออเชี่ยว่าศิลปะโมนาลิซาใครเป็นคนวาดครับดาวิโดดาวิชีครับจริงเหรอถูกปะวะถูกปะวะโอ้เด้อดาวิชีถูกมาคุณเก่งเรื่องอะไรต่ออีกนอกจากศิลปะเล่นเกมครับเล่นเกมหมาในดวงใจคุณมีเกมอะไรบ้างเกม
ยกกี่อย่างยกตัวอย่างกี่เกมครับ5เกมครับเกนชินครับอย่างแรกเลยเกมหมากาชาต่อไปต่อไป RV ครับมีเกมหมาเหมือนกันเข้าใจเข้าใจต่อไปฟรีไฟครับฟรีไฟผมอันนี้แน่นอนอยู่แล้วอ่ะต่อไปอ๋อ L ครับ L L วันนี้สมควรอยู่แล้วเชื่อกว่าจะขึ้นแรงได้อ่ะต่อไปครับแล้วก็วานโลครับทีมเหี้ยชิบหายเฮ้ยโอเคต้องข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายมาแล้วอ่ะในเฟนครับ SMP เนี่ยมีผู้เล่นทั้งหมดกี่คนตอนนี้เชี่ยกี่คนโอ้รู้ด้วยอันนี้รู้เพราะฉะนั้นผมจะเอากลางๆเอา85ฮะมีป่ะถูก85คนตอนนี้มี85คนครับเฮ้ยถูกอ่ะโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาเล่นนะครับตอนนี้บูธขอปิดก่อนนะครับคิดคำถามไม่ทัน A few moments later บริปากไว้บริปากไว้ติดทั้งหมดติดทั้งหมดโอ้โหมาดีมากครับเชิญดูเลยครับเต็มๆเลยนะครับก็คือว่าจะไม่มี2ช่องนะครับมี2ช่องที่แบบว่าจะไม่มีแบบว่าโดเนทนะครับก็คือช่องสมานวีนะครับออฟฟิเชียลนะครับผมผมกดซับให้กับอีกช่องนึงก็คือเลนกะอิดนะครับเลนกะไอทีนะครับผมคนนี้2ช่องนี้นะครับจะไม่มีโดเนทนะครับก็ฝากทุกคนไปกดซับให้น้องๆเขาหน่อยนะครับแบบว่าจะได้มีกำลังใจในการไลฟ์สตรีมนะครับผมถือว่าเป็นเด็กใหม่แล้วก็จัดก็ฝากไปกดซับให้น้องเขาหน่อยแล้วกันนะครับโอเคครับก็คลิปนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมนะก็ถือว่าวันนี้เราก็แบบว่ามาเกรียนได้แบบนิดนึงพอตัวนิดนึงแล้วกันนะก็ส่วนใหญ่ก็จะคือเกรียนเบิร์นของเรานะครับหรือว่าเกรียนเบิร์นนะครับหรือว่าเกรียนนิวนะครับผมขอบคุณทุกท่านมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบาย